สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่โอ้ไม่ทำหน้าที่นานเนี่ยลืมเจอฮักเข้าไปเจอฮักหมดแรงตัวนี้ตัวสุดท้ายของชื่ออะไรนะคิงโวเจอร์ตัวสุดท้ายจริงป่ะสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วชื่ออะไรนะชื่ออะไรโคคาซัสคาบุโตคิงโคคาซัสคาบุโตคิงโกคิงกุเนี่ยก็มันเชื่อก็อตโกคาเนาะคาวคุซัสคาบุโตมันคือโกมาในนี้มันเขียนว่าก็อตคาวคุซัสคาวคุซัสอะไรไม่รู้อ่ะคาวคุซัสคาบุโตอันนี้เป็นล่างด้วงไงหมดรถหมดรถถังเนี่ยคาวคุซัสมันไม่มีโกโอเคช่างแม่งเป็นหุ่นโกคาซัสคาบุโตคาซัสนี่เปิดเลยมั้ยยังไม่นี่จะให้ดู38มิลนะตัวนี้เมตรตัวนี้ฟุตกว่านะนี่คือหมายถึงว่าเฉพาะตัวนี้ป่ะใช่ตรงนี้ฟุตกว่านะอ๋อฟุตกว่าคือตัวไม่ใหญ่หรอกไอ้สัตว์เขายาวมันยาวเขาเนี่ยใช่ก็เหมือนเวลาตึกสูงอ่ะเขาแข่งกันที่เสาไฟฟ้าใช่เสารับสัญญาณอ่ะแกะเลยนะได้เลยวันนี้เดี๋ยวให้พี่เอกฉายนะพี่เอกเขาไม่ได้มานานไม่ได้มานานให้พี่เอกเขาทำงานหน่อยเอาเลยเปิดเลยเขาลาป่วยนานอันนี้มีตัดแรกอะไรเปล่าวะสวยมีความรู้นี่ไงตัดแรกอะไรได้นี่ไงนี่มันเป็นด้วงนี่พี่อันเนี้ยไปแรกป่ะไม่ใช่สวยพี่เอากรรไกรตัดแล้วเก็บไว้อืมเอาเนี่ยไม่คุยกับผมแล้วเงียบเลยเนี่ยพอตัวเองดีขึ้นหน่อยนึงพี่เอกยังไม่ดีขึ้นนี่ตัวเองดีขึ้นหน่อยแล้วไม่คุยเลยนี่ๆดูเลยนี่ๆพี่จำไว้ด้วยนะจำไว้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนช่วยจำด้วยกล้องนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะอ่ะพี่เอกถามอย่างงี้ลื้อเลยเดี๋ยวตัวนี้แถมขวานมาด้วยแถมให้เลยไม่มันมีอยู่แล้วมันก็มีอยู่แล้วมันไม่ได้แถมหรอกมันเหลือกล่องเดียวมันไม่มีกล่องแยกไม่กล่องละอันนี้เขาโอเคเดี๋ยวเขาตั้งแบบนี้นะครับตั้งแบบนี้เขาขวานนี่อะไรอ่ะเท้าสองข้างปะใช่ครับอันนี้ส่วนตัวลำตัวไม่รู้อ่ะผมรื้ออย่างเดียวอ่ะรื้อก่อนดีกว่าเดี๋ยวใส่ซองไม่ถูกเขาล่ะเฮ้ยแต่สีทองมันชุบสวยดีนะทองชุบมีทั้งแบบแล้วใบนี้มันไม่เงาเงาไอ้นี้เงาแม่งทำไม่ให้ครบพี่บ่นอะไรเนี่ยพี่บ่นอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนสีตรงนี้เงาๆตรงนี้ด่างๆนี่แหมเขาก็ต้องฉายตรงหน้าอกเหมือนเจ็ตแมนนะเจ็ตแมนมันยังไม่ชุบทองตัวเลยเดี๋ยวมันก็จะออกตัวชุบทองชุบดำทั้งตัวใช่ป่ะล่ะมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วผมก็ไม่นี่เหมือนกันผมออกจากวงการตัวเงินตัวทองแล้วอ่ะเราไปอยู่ในโหมดของหุ่นก่อนผมต้องไปมันหุ่นก่อนถูกไหมครับยังไงบ้างเฮ้อันนี้แกออกจากคอนะฮะยังไม่ได้ดูคู่มืออะไรเลยไม่ได้ดูเลยนี่เล่นสดเลยเพียวเลยอะไรพี่เอกนี่ฮะอ๋อนี่คือเป็นหุ่นเป็นหุ่นหมดหุ่นหมดหุ่นโทษนะครับช่วยเอาอันนี้ออกมาให้หน่อยครับอ๋อเราต้องไปอยู่ในโหมดใดโหมดหนึ่งก่อนอันนี้น่าจะเป็นนี่เป็นปีกข้างหลังน่าจะจิ้มลงไปเลยก็พี่อ้าวไม่ใช่ละอ้าวไม่ใช่ละอ้าวพี่เอกสับขาหลอกละตัวนี้ชิดไปเลยครับเดี๋ยวนะอ้าวอย่างงงดิซอยช่วยหน่อยเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ใส่เข้าไปก่อนครับนี่ฮะอ๋อตอนนี้ใส่เข้าไปก่อนอ๋อนี่ไงไม่แต่ข้างหน้าเดี๋ยวต้องทำก่อนสกิลล้วนๆนี่เดาเลยนะเสร็จละหมดหุ่นนี่หมดหุ่นคือเหมือนเอาเป็นชิ้นมาประกบรวมกันครับอันเนี้ยก็ดูบอกเลยนะบึกบึนไม่แม่งยังเป็นฟิวเซนไตเนี่ย
เนี่ยใช่แม่งงูงูอย่างเงี้ยนี่แหละคืออารมณ์เซนไตรุ่นเก่าถึงแม้มันหัวมันดูถึงแม้หัวมันจะทุเรศก็เถอะพวงไปหน่อยไงนี่ใช่ไหมที่บอกสูงใช่38เซนเนี่ยคือถ้าเอาหัวออก20เซน38เซนโอ้โหอันนี้เราเริ่มจากพื้นฐานเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากโหมดหุ่นก็อดโหมดหุ่นก็เดี๋ยวก็อดคาคุลัสนั่นแหละก็อดคาคาบุโตคาบุโตเดี๋ยวเรียกก็อดคาบุโตแล้วกันโอเคเดี๋ยวอันนี้สดเลยนะอันนี้แบบไม่เคยดูไม่เคยเล่นเดี๋ยวจะแปลงสดเลยแล้วมันแปลงได้กี่โหมดนะพี่เอก3โหมดคือร่างหุ่นร่างหุ่นร่างที่เป็นปราสาทแล้วก็ร่างที่เป็นพาหนะเหมือนรถถังใช่มั้ยใช่ครับรถถังดวงโอเคเป็นร่างหุ่นฐานทัพแล้วก็ผานะโอเคเดี๋ยวถอดอาวุธก่อนถอดอาวุธอาวุธนี้แปลงเป็นอะไรได้สวยเป็นดวงตัวเล็กแปลงไงแปลงไงเพื่อทับลงไปเลยครับแค่นี้เพื่อทับไปฝั่งนู้นอันนั้นไม่ใช่เชือกใช่ฮะต้องทับไปฝั่งไม่มึงไม่ใช่บาซูก้าทับไม่ได้ทับฝั่งนี้แล้วแบบพิโคโลเนี่ยเสร็จละนี่คือดวงกว่านี่เฮ้ยแปลงโคตรยากเลยบินอันนี้ลูกดวงบินไม่ได้มันต้องพุ่งๆหน่อยมีผู้แฟนคลับมาร่วมถ่ายทำอะไรกันแจมอ๋อแฟนคลับดีไม่เห็นตัวนี้แปลงเป็นอะไรต่อตัวนี้เราจะแปลงเป็นฐานดีกว่าพี่เอกแปลงไงเป็นฐานเร็วครับเราก็เป็นอย่างนี้ต้องถอดนี้ออกก่อนไหมถอดออกกันแล้วกันถอดได้มันจะได้ไม่เกียจใจถอดออกแล้วก็แล้วมันอย่างนี้ฐานทัพเนี่ยยกแขนป่ะหันหลังแล้วก็ยกหมุนแขนขึ้นบิดไปไม่ต้องบิดบิดไปถูกแล้วบิดไปบิดไปถูกแล้วแล้วก็เอาลงเดี๋ยวก่อนแล้วก็ทับขาอย่างนี้ทับขาอย่างนี้ทับนอนเลยใช่ไหมนั่งเลยแล้วก็หมุนนี้เรียกหมุนนี้ถูกต้องท่าเนินแล้วก็พับลงแล้วก็พับลงพับลงมาแล้วมันมีกิ๊บยึดอยู่ก็ใช่ต้องเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เขาดันนี้ต้องมีสีทองออกส่วนดวงนี้ก็แยกต่างหากไม่เกี่ยวถูกต้องดวงนี้ก็ดวงนี้ก็ทำงานใช่จบนี่คือหมดฐานตรงนี้มันจะมีใจอยู่ไอ้ประสาทเนี่ยมันเอาไอ้พวกตัวเล็กๆกับไปยิงอ๋อไอ้ตรงกิ๊บนี่ใช่ไหมใช่มันเหน็บได้ตัวนี้ก็เหน็บได้ตัวเล็กๆนี่อย่างเช่นพวกพึ่งพวกตัวหลักมีเสื้อสี่ตัวหลักอ๋อแมงปออะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะเหมือนแบบพอมันเหน็บเสร็จปุ๊บมันเหมือนแบบขึ้นมาจากประสาทกำลังพุ่งออกมาจากประสาทครับอีกโหมดนึงล่ะพี่เอกอีกโหมดนึงโหมดลับรถถังไม่หลับมันก็ไม่ใครหลับนะแปลงยังไงพี่ง่ายเนี่ยนะครับแล้วก็พับขึ้นมาท่านี้เลยท่านี้เลยมันจะได้ไม่สับสนเราเก็บเขามันออกก่อนเอาเขาออกก่อนเอาเขาออกก่อนแล้วพับขึ้นพับขึ้นแค่นี้แล้วก็พับขามันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทิ้งมันลงไปแล้วเขาเนี่ยเขามาใส่ตรงนี้ขอใส่ด้านข้างใส่ด้านข้างใส่หัวเนี่ยพี่ใส่ตรงไหนใส่หัวเนี่ยใส่นี้แต่ว่าต้องกลับอ๋อแล้วก็แต่ดาวเมื่อกี้ไม่ต้องดึงอ๋อหมุนหัวแล้วก็หมุนหัวใส่ไอ้เขาเข้าไปใช่ก็เป็นไอ้นิ่มต้องอยู่นี่นี้ป่ะมันเป็นตีนตะขาบใช่ไม่น่าใช่ก็เนี่ยตีนตะขาบละอย่างนี้ถูกละจะเป็นไอ้นี่ลงอ๋อแค่นี้ก็เป็นดวงพ่อลูกรถถังใช่พ่อลูกดูแล้วจบละตัวนี้ถูกต้องนั้นจริงๆจุดประสงค์หลักมันคือเอาไว้รวมร่าง20ตัวใช่นี่คือเป็นแค่แบบขำๆน้ำจิ้มแต่บอกเลยพลาสติกตัวนี้ใช้ได้นะลงสีสวยดิลงสีสวยสีเงินสีทองตรงนี้ครับแล้วก็สีโทนสีอะไรเนี่ยมันดูโอเคถูกใจมันเป็นเหมือนภาษาความรู้สึกได้เล่นเซนไตทีนี้อย่างนี้พอยต์มันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าตัวหุ่นนะแม่งเป็นไง
พอที่มันอยู่ตรงนี้ว่ามันรวมร่างแล้วจะเป็นยังไงเออเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ออกมาเสริมเสริมขาให้แข็งแรงที่เราคลิปครั้งที่แล้วที่ว่าพอรวมแล้วแม่งขาแม่งง่อยหมดแรงแต่พอเสริมไปหน่อยนึงอ่ะมันก็จะดูตัวมันจะสูงขึ้นอีกเออก็จบคลิปก่อนไหมเดี๋ยวเราจะได้ไปศึกษาว่ารวมร่างไงอ่ะเดี๋ยวลองรวมร่างดูก่อนพอรวมร่างเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปต่อตัวรวมร่างให้ดูครับเอออยากดูตอนรวมร่างใช่อยากเห็นตอนนั้นจริงคนอื่นก็มีในคลิปมีแล้วแหละที่ของค่าย Official เขารวมให้ดูแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ยังแป๊บนึงเอาโอเคพี่เอกเขาบอกแล้วบอกสนุกจังเลยพี่ฟงซื้อพี่เอกเล่นคลิปโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยที่ช่องโรโบคาเฟ่ครับโอเคครับสวัสดีครับทำหน้าที่แค่นั้นเองเราก็ทำหน้าที่ได้เล่นก่อนใช่ได้เล่นด้วย